You to Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพส่าค่ะต้องบอกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนและวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ ไทยเองก็มีแอคชั่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสเทรนนะคะของคนรุ่นใหม่รักโลกรวมไปถึงนโยบายระดับชาติอย่าง BCG ที่พูดกันกระหึ่มในการประชุม a อ e c ที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันที่ขอบ27กันนะคะ ที่บอกว่าสำคัญสำคัญเนี่ยนะคะสคัญยังไงบ้างคะ่ะมีรายงานของ global climate risk index 2021นะคะระบุชัดเจนเลยว่าในช่วง2ทศวรษท,ที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วนะคะอย่างเช่นแห้งแล้งหนักฝนตกหนักน้ำท่วมหนักนู่นนี่นั่นมากถึง146ครั้งค่ะเกิดความเสียหายนะคะคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน7,719 9.15ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ0.82%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั่นเองค่ะโอ้โหเขาก็ทำมาอย่างละเอียดเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีรายงานนะคะการเก็บข้อมูลของเยอรมันวอชค่ะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เสี่ยงที่สุดอันดับ9ของโลกที่จะได้รับผลกระทบในระยะยาวจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะ แล้วการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าขอบเนี่ยค่ะมีความสําคัญอย่างไงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการหารือกันในระดับสากลค่ะของประเทศต่างๆเลยเพื่อที่จะมาหาแนวทางในการที่จะ ช่วยกันนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมาหลายต่อหลายปีด้วยกันนะคะเดิมทีค่ะเราประกาศไว้ว่าจะมีความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกตั้งเอาไว้เดิมอยู่ที่เราๆ2 0 2ถึง25ซค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะมีการประชุมสมัยที่26หรือว่าขอบ26เนี่ยเราก็เพิ่ม เป้าหมายเพิ่มเป็น40%ค่ะและขอบ27ที่เพิ่งจะจัดขึ้นเมื่อ6-18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ไปรายงานนะคะว่าวิธีการลดการเรือนกระจกที่ตั้งเอาไว้ถึง40%เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะ การไปแสดงความคืบหน้าการไปแสดง Spirit a อคชั่ของคุณวราวุ์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะก็มีวลีเด็ด้วยนะหลายคนอาจจะคุ้นๆนะคะเขาบอกว่า walk the talk คือรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้ดีแต่พูดไม่ได้ดีแต่ตั้งเป้าหมายแต่มีกระบวนการที่ ชัดเจนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการเห็นชอบต่อกรอบท่าทีการเจราจาของไทยรวมถึงการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยจะกำหนดฉบับปรับปรุงครั้งที่2นะคะยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊ารเรือนกระจกของประเทศฉบับปรับปรุงและแนวทางรวมถึงกลไกความร่วมมือตามข้อ6 ของความตกลงปารีสการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะนี่ก็เป็นหมวดหมู่ที่ได้นำไปพูดแล้วก็แสดงความคืบหน้าในระดับสากลน,นะคะ ซึ่งจุดขายสำคัญอย่างหนึ่งค่ะก็คือการระบุว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้เซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายใต้เงื่อนไขความตกลงปารีสค่ะโดยไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสมดุลแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไปฟังเสียงคุณวราวุธกันค่ะคือจากนี้ไปเนี่ยปีนี้ปี2022เนี่ยไปจนถึงปี30เนี่ยนะครับ เราต้องเสนอแผนอีกแผนให้เขาดูด้วยไหมเขาเรียกว่าแผน NDC คือ Nationally Determined Contribution คือการมีส่วนร่วมของประเทศนะครับว่าระยะสั้นของเราเนี่ยภายในปี30เนี่ยเราจะลดได้อย่างไรซึ่งแผนที่เราจะนำเสนอนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะลดให้ได้40%นะครับจากสถานการณ์ปกติในวันนี้ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่อง climate change มันจะมีอยู่2มิติมิติแรกเรื่อง mitigation คือการลดปริมาณการปล่อยกา๊าซรือนกระจกซึ่งก็จะสอดคล้องกับแผนที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง adaptation adaptation คือการปรับตัวให้อยู่กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเช่นประเทศไทยเจอน้ําท่วมเจอน้ําแรงนะครับพี่น้องทั้งเกษตรกรพี่น้องในเมืองในชนบทนั้นเนี่ยหรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับมีผลกระทบอย่างไรแล้วเราวางแผนจะทําอย่างไรบ้างวันนี้ในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับทางกระทรวงเรากําลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติการ,ปรเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอยู่ ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะพูดถึงการเฝ้ามอนิเตอร์นะครับว่าในแต่ละส่วนของประเทศไทยภาคธุรกิจเอกชนเอยเนี่ยมีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าเรามีคาร์บอนฟุตปรินต์อยู่เท่าไหร่นะครับและในอนาคตอันใกล้เราก็จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ออกมาวันนี้เองอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยยุโรปมีแล้วยุโรปนั้นมีกำแพงภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่า C แบบ C B A M ย่อมาจากคาร์บอนบอร์เดอร์อดจัสเมนต์เมคานิซึมคือถ้าหากว่าเราส่งสินค้าอะไรไปยุโรปนะครับถ้าฉลากคาร์บอนของสินค้าเราเนี่ยมันบอกว่าเรามีคาร์บอนฟุตปรินต์เกินกว่าปริมาณที่เขากําหนดเนี่ย mm. เขาปรับภาษีของเราแพงขึ้นไปอีก mm. ก็เป็นกําแพงภาษีวันนี้เนี่ยมาตรการภาษีของยุโรปอันนี้เขาคุมสินค้าอยู่5ชนิดมีเหล็กและเหล็กกล้ามีอลูมิเนียมมีปูนซีเมนต์มีปุ๋ยแล้วก็มีพลังงานก็คือไฟฟ้า สิ่งที่6กําลังพิจารณากันอยู่คือเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับน,นี้ถ้าใครจะส่งสินค้า6ชนิด5หรือ6ชนิดนี้เข้ายุโรปท่านต้องไปดูก่อนแล้วว่าคาร์บอนฟุตพิ้นคุณเท่าไหร่กติกานี้กฎนี้จะเริ่มทดลองใช้ปีหน้าปี66แล้วจะบังคับใช้ปี69นะครับลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเขาขยายจากไอ้สีตัวนี้ไปครอบคลุมสาขาอื่นอีกเช่นภาคการเกษตรขึ้นมาเนี่ย ประเทศไทยเราจะปรับตัวกันอย่างไรเราต้องให้ภาคธุรกิจเนี่ยเขาลดให้ได้มากที่สุดเพราะเขาคือภาคที่ปล่อยมากที่สุดถ้าเราไม่ช่วยเขานะครับเราเพียงแต่บอกว่ามานั่งบอกว่าคุณปล่อยแล้วคุณต้องลดนะแล้วถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ขึ้นมาถามว่าใครเดือดร้อนไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจนะครับรัฐบาลก็เดือดร้อน พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนดังนั้นวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมถ้าจะบอกว่าเราช่วยใครมากเกินไปผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลหรือเรากําลังช่วยประเทศไทยกําลังช่วยโลกใบนี้กลุ่มคนไหนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นพี่น้องประชาชนกลุ่มเประาะบางที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่การที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆห,หรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็จะต้องรับมือเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยน้ำท่วมน้ำแรงน้ำท่วมน้ำแรงอย่างนี้เนี่ยต่อไปอีกกี่ปี ดังนั้นการที่เราสนับสนุนภาคธุรกิจเนี่ยให้เพิ่มศักยภาพของเขาในการที่เขาจะสามารถไปลดนะครับปริมาณการปล่อยก๊าซรึองกระจกนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนหนึ่งคนนะครับพี่น้องเกษตรกรหนึ่งครอบครัวกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจระดับขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าคาร์บอนฟุตฟรีนเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาล ภาครัฐว่าอย่างนั้นแล้วภาคประชาสังคมว่าอย่างไรนะคะกรีนพีทประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทํางานเรื่องการรณรงค์เพื่อความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศหรือว่า l l m m t e justice เนี่ยนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพลังงานที่เป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่องเขาก็มีความเห็นต่อกรอบท่าทีการเจรจาของไทยในที่ประชุมขอบ27นี้ด้วยค่ะก็มีความกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นการฟอกเขียวหรือเปล่าฟอกเขียวในที่นี้ก็คือท เหมือนว่ารักสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มหรือเปล่านะคะวันนี้คุยกับพี่น้ำค่ะคุณทาราบัวคำสีนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการกรีนพี e ประเทศไทยค่ะเวลาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือวิกฤตสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ก็อย่างที่คุณพีนบอกก็คือมันมันเป็นกระแสะหลักแล้วนะครับทีน,นี้ถ้าเราพูดถึงเรื่อง การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศสมัยที่27เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พูดถึงท่าทีเจราจาของของไทยในการประชุมระดับโลกครับในขณะที่ไอตัวกรอบเจราจาของไทยที่ขอบ27เน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เน้นไปมีพูดเรื่อง adaptation บ้างนิดหน่อยการปรับตัวนะครับ<า>แต่ว่า มันน้อยมากคือคือพูดพูดเรื่องการลดการปล่อยเป็นหลักการพูดเรื่องการปรับตัวน้อยเกินไปโดยทีเ่เวลาพูดถึงการปรับตัวเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการปรับตัวที่ริเริ่มโดยโดย,โดยท้องถิ่นการปรับตัวที่คำนึงถึงเพศสภาพเพราะว่า,าในระดับหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศก็เสี่ยงไม่เท่ากันหรอกคนที่มี อ่าอำนาจมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว่าก็จะเสี่ยงน้อยกว่าคนที่อยู่ชายขอบใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องแรกเนี่ยคืออ่กรอบท่าทีเจราจาของไทยไปไปเน้นที่เป็นเน้นที่การลดการปล่อยเรือการเรื่อกระจกแต่ว่าเน้นเรื่อง adaptation น้อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเรามันเป็นจุดอ่อนของของของ,ของการเจราจาระดับหนึ่งนะครับ อันที่สองเนี่ยเป็นอันที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นเป็นการบ้านใหม่ซึ่งรอบท่าทีเจราจาของไทยในการประชุมขอบที่เจ็ดนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่อง loss and damage นะครับ loss and damage ซึ่งเสนอโดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้มีการจัดตั้งกองทุนว่าเรื่อง loss and damage ขึ้นนะครับแล้วก็ เอ่อไอลอสแอนเดเมมัน hmm. ก right. ็คุยกันมานานตั้งแต่ปารีสเด e e m เมนที่ขอบยี่สกที่กราสโกก็คุยเนี่คำถามของเราก็คือว่าประเทศไทยมีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงคําตอบก็คือไม่มีไอ้กองทุนนี้มันทํางานไงมันก็ทํางานภายใต้อกลไกของ UN เอก็คือประเทศร่ารวยจะต้องลงขันกันอย่างน้อยรวมกันเนี่ยปีละหนึ่งแสนล้านเหรียญเข้าไปในกองทุนต่างๆเหล่านี้แล้วก็ แล้วก็กองทุนไอ้ลอสแอนเดเมก็จะต้องไปเอาสัดส่วนที่มากขึ้นจากกองทุนอื่นๆที่อยู่ในภายใต้กลไกของ UN นะครับแล้วก็มีหน่วยงานภายใต้ UN ทําหน้าที่กํากับดูแลกองทุนนี้สมมุติว่าอย่างเช่นปากกิจฐา,านน้าท่วมครึ่งประเทศนะครับเขาจะราะหอออกมาว่า,ถ,าถ้าเขาจะฟื้นฟูจากภายพิบัติของอุทกภยัยเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ปากกิจฐานก็จะก็จะไปแอพพลายเข้ากองทุนนี้ได้กองทุนแร็ลลอสแอนเดเมก็คือว่า มันเสียไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะฟื้นฟูให้มันให้มันอยู่ในสภาพที่ที่มันชีวิตมันดําเนินต่อไปได้ค่ะเอ่อบางบางประเทศที่ร่ารวยก็บอกว่าอ้าวเราก็เราก็ให้เงิน oda oda คือเงินกู้เพื่อความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือเราให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะได้ไหมเอ่อคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันเอ่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมันเป็นข้างค้างมันเป็นกรณีกรณีมากๆแต่อันนี้คือกองทุนเนี้มันจะเป็น คิดเชิงระบบว่าถ้ามันเสียหายขึ้นมาเราสามารถจะเราสามารถที่จะมีทรัพยากรในการฟื้นฟูให้วิถีชีวิตของคนที่ได้รับผลกระทบมันมันเดินหน้าต่อไปได้ครับค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้มันไม่มีใน<อ>ในในกลไกลของยูเอนี่มันไม่มีครับค่ะเราเราถ้าสมมติว่าไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองทุนแปลว่าเราจะต้องเอาเงินไปเข้าลงขันกับเขา<ม>ด้วยไหมคะพี่นะ ไม่ไม่ต้องครับเขาจะคิดตามนี่นิเวศฮะเพราะว่าไทยไทยปล่อยการเรองกระจกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของทั้งโลกใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็จะไปเอากองทุนเนี่ยม,มันอาจจะมาจากภาษีลาบลอยของอุตสาหกรรมฟอสซิลที่ที่เขาได้กำไรจากจากการเข้าไปอยู่ในตลาดทุ้นหรือการภาษีลาบลอยมันมันมาแบบว่าคือผลกำไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเนี่ยบางทีมันมา มันมาอยู่ในผลกำไรของบริษัทแล้วก็มีการพูดถึงการเ,าเก็บภาษีจากจากประเทศร่ำรวยมันก็คือการเก็บภาษีออกจากประเทศร่ำรวยซึ่งกอ่อก่อการเรงินกระจกมากกว่าแล้วก็เอามาใส่ในกองทุนนี้กองทุนนี้ก็บริหารโดย u ูเอนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่า,าจะเอาไปแช้ทำอะไรเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการหรือไม่ อีกประเด็นหนึ่งฮะ<ช>เ,เรื่องเรื่องว่าด้วยเรื่องท่าทีเจรจาของไทยก็คือว่าถ้าไอ้ไอไอพวก net zero ต่างๆนะครับหรือว่าแผนต่างๆที่มีอยู่มโยงมาจนถึงไอ้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยถ้ามันถ้ามันเดินหน้าไปโดยที่ไม่มีสมดุลไม่ได้สัสดส่วนเราเราคิดว่ามันจะกลายเป็น,นกลไกสำคัญในการฟอกเขียว เงื่อนไขของมันก็คือไม่ได้หมายความว่าแผนเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ดีในตัวของมันเองนะครับคือถ้าทําได้มันจะดีมากแต่ว่ามันมีหมกเม็ดก็คือถ้ามันไม่ได้สมดุลไม่ได้สัดส่วนมันจะกลายเป็น,นกลไกในการฟอกเขียวทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเอการที่การเปิดตลาดคาร์บอนเครดิตโดยเอาคาร์บอนในภาคป่าไม้มาใช้นะครับ หรือกรณีการใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งลงทุนแบบมหาศาลมากนะฮะยังแพงอยู่มากแต่ว่ามันอยู่ในแผนของเราแล้วก็เอ่อคือคล้ายๆกับว่าแท,ทำไมเราไม่ลดการปล่อยที่ต้นต่อแต่ว่าเรากลับไปเอาป่ามาดูดซับคาร์บอนแล้วก็มีเอาเคาร์บอนเครดิตไปขายแล้วก็ใช้เงินลงทุนมหาศาลเพื่อจะดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่ง มันยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะปลอดภยัยหรือมันจะมั่นคงในอนาคตนะครับก็ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าอกรอบท่าทีเจรจาของไทยถ้าถ้าทำไม่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องฟอกเขียวไปครับอประสบการณ์ของทั่วโลกนะฮะการค้าคาร์บอนเครดิตการชดเชยคาร์บอนเนี่ยมันก็คือ ใบอนุญาตให้อุตสาหกรรมฟอสซิลที่เป็นคนปล่อยเดินหน้าปล่อยต่อไปแล้วก็ไปเอาคว์บอนเครดิตที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยมาชดเชยแทนซึ่งในในระดับโลกเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ยังต้องมีการพิสูจน์ว่ามันจะช่วยทําให้อุณหภูมิเฉลีย่ยพิลล้มไม่พุ่งไปมากไปกว่าหนึ่งจุดห้าองศาหรือไม่ <S <S ซึ่งหลังจากที่คุยกันมาสาสิบปีมันอุณหภูมิเฉลีย่ยพิโลมมันยังเพิ่มขึ้นอยู่ดี อวิกฤตสภาพภูมิอากาศมันก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นโจทย์ที่เราตั้งก็คือแล้วตลาดคาร์บอนมันท,ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์การลดโลกร้อนเนี่ยมันใช้สุดแล้วมันก็ยังร้อนขึ้นร้อนขึ้นแสดงว่ามันไม่ใช่คําตอบอมันเป็น,นกลไกท,ที่ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่ายึดของท้องฟ้านะฮะเอาเอาแปลงแปลงคาร์บอนแปลง แปลงธรรมชาติให้กลายเป็นให้กลายเป็นสินค้าให้กลายเป็นทุนแล้วก็ตกอยู่ในกระเป๋าของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่กี่กลุ่ม คำว่าฟอเขียวนะคะก็กลายเป็นเหมือนกับข้อสังเกตในเชิงลบค่ะที่เป็นคำเดียวกันกับเกรตาทุนเบิร์กนะคะนักเคลื่อนไหวชื่อดังระดับโลกค่ะ mm. เขาก็ใช้เหตุผลนี้ในการไม่เข้าร่วมการประชุมในระดับนานาชาติด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่า โอ้โหเวลาไปฟังเนี่ยโอ้ยอะไรก็ดูดีผู้นำหลายประเทศดูเหมือนว่าทุ่มเทมากๆเลยนะคะสำหรับการพยายามลดคลาเรเม็เชงแต่พอเอาเข้าจริงไปบริหารจัดการในประเทศตัวเองจริงๆเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นธรรม อย่างที่ควรจะเป็นนะคะข้อสังเกตนี้เมื่อถูกนํามาพิจารณากับรัฐบาลไทยค่ะคุณวราวุธก็บอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จะมีกระบวนการหรือมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคที่ผลิตหรือว่ามีการปล่อยคาร์บอนเนี่ยจะต้องจูงใจด้วยผลประโยชน์บางอย่างให้เขาเข้ามาร่วมแนวทางนี้กับเรานะคะก็ลองไปฟังเสียงกันค่ะการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้ไปสู่สถานะของโลคาร์บอนนั้นเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นถ้าหากไม่มีอะไรมาเป็นอินเซนティブเนี่ยผมเรียนตรงๆครับไม่มีใครเขาร่วมด้วยหรอกใครก็แล้วแต่ผมกล้าท้าเลยช่วงที่ผ่านมาถ้าไม่มีมันนี่อินเซนティブหรือว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยจะทําได้สักขนาดไหนวันนี้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับหลายต่อหลายบริษัทเลยแสดงความสนใจเข้ามาว่าต้องการจะมาปลูกป่าต้องการจะมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผมถามว่าเมื่อก่อนภาคเอกชนเนี่ย เวลาเขาปลูกป่าหรือไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลนหรือทําอะไรที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาทำันเป็น CSR Corporate Social Responsibility ก็ไถยงบมาหน่อยนึงนะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาว่าเออบริษัทคืนกำไรให้กับสังคมนะอะไรนะแต่วันนี้พอมีการเกิดขึ้นของคาร์บอนเครดิตที่คนเรียกกันว่าฟอกเขียวเนี่ยเรากําลังเห็นบริษัทมากมายเนี่ย มาซื้อคาร์บอนเครดิตนอกจากซื้อโอเคบางคนก็จะบอกว่าก็ฟอกเกี่ยวตัวเองคือไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาแต่มันไม่ใช่แค่ไปซื้อมาแล้วจบนะครับมันต้องลดการปลดปล่อยกา๊าซือนกระจกของเขาด้วยด้วยไม่ใช่ซื้อคาร์บอนเครดิตมาแล้วก็หายละจบตัวเขาก็ต้องลดด้วยเช่นกันแต่บางครั้งเนี่ยเขาลดไม่พอเขาก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตเข้ามาออ f s e ต จริงๆเป้าหมายของความพยายามที่จะลดภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะโดยหลักการมันก็ชอบทําอยู่แล้วนะคะเพราะหากเราทําได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแน่นอนค่ะแต่เป็นทุกคนบนโลกใบนี้นะคะที่ล้วนแต่มีส่วนที่จะได้ผลดีผลเสียของสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันเลยละคะ่ะ ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะที่เขากําลังประชุมขอบ27อยู่เนี่ยค่ะที่ประเทศไทยเองก็มีนักกิจกรรมนะคะลงไปในน้ําค่ะคือบริเวณบึงน้ําของสวนเบญจกิติซึ่งก็เป็นที่จัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกนะคะนักกิจกรรมเขาไปชูป้ายค่ะที่มีข้อความว่าเอเปก ต้องหยุดฟอกเขียวและผู้ก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศต้องชดใช้ความสูญเสียและความเสียหายนะคะก็เป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยพูดถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไบโอซิคลากรี e อี c o n o m y ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักของไทยหลังจากนี้นะคะที่ถูกประกาศว่าจะเป็น นโยบายของชาติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมค่ะขณะเดียวกันนะคะเมื่อการประชุมเอเปกมาถึงจริงๆก็มีกลุ่มเคลื่อนไหวค่ะที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหยุดเอเปก2022นะคะออกมาชุมนุมกันที่บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วก็มีการเดินขบวนนะคะด้วยความพยายามที่จะคัดค้านเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนื่องจากพวกเขามองว่าจะเป็นนโยบายที่ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อการใช้ทรัพยากรของภาคประชาชนค่ะชื่อเหมือนจะดีนะคะแต่ทําไมถึงมองว่าเป็นปัญหาเรื่องนี้ให้พี่น้ําช่วยสะท้อนค่ะเอเปกเดี๋ยวก็จบครับแต่ว่า<ม>ที่ไม่จบก็คือ BCG นะฮะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับหัวหมูทะลวงฟันมันเป็นวาราแห่งชาติแล้วก็ทุกท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นรวมรวมถึงไอ แผนเน็ตซีโร่ด้วยรวมถึงแผนปฏิบัติการด้านสภาพอากาศของของประเทศไทยด้วยมันจะมันจะไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นพอพอพอพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจกีภาเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวใช่ไหมทุกอย่างจะไปรวมกันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลเศรษฐกิจ B c ซจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับมารดาแห่งนโยบายทั้งหลายของรัฐบาล ในการจะเดินหน้าต่อนะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยโดยเอาสิ่งวัดล้อมมาเป็นตัวชูโรง hmm. ซึ่งซึ่งโมเดลเศรษฐกิจ BCG มันจะรันไปจนถึงปี2570ันหแม้ว่ารัฐบาลนี้จะจะ,จะอาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หอาจจะเข้ามาใหม่หรือไม่เข้ามาใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก็ยังเดินหน้าต่อไปอยู่ <Huh. S 2> ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นความกังวลของภาคประชาคมว่า อ,อมีมีคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันสำคัญขนาดนั้นเนี่ยทําไมมันไม่ผ่านกระบวนการอภิบายในรัฐในรัฐสภาทําไมมันมันเป็นแค่มติคอรอมอนะฮะที่อนุมัติโดยโดยคณะร,รัฐมนตรีของรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นวาระแห่งชาติกลายเป็นนโยบายที่มันต่อเนื่องผูกพันไปจนถึงปีสองพันห้าร้อเจ็ดสิบค่ะคล้ายๆกับยุทธศาสตร์ชาติย่อมๆเลยนะคะเนี่ยใช่อันนี้แบบว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ที่ ที่ชัดเจนมากอชัดเจนมากๆครับแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นกันนะคืออโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งซึ่งเราก็เข้าใจได้ว่าเขาอยากจะอกระ,กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโดยละเลยความเป็นธรรมทางด้านสภาพภูมิอากาศความเป็นธรรมทางสังคมอแล้วเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่บางครั้ง อาศัยอาศัยในานามของของการปกป้องสิ่งแวดล้อม,อมในงานข,ของการกอบกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยที่ไม่ไม่คำนึงถึงคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่จะได้รับผลกระทบที่ตามมามันมันคงมันคงมันคงไม่ใช่เศรษฐกิจ B c G นะค่ะแล้วถ้ามันผ่าน B บปลอมอ่ะมันผ่านมันผ่าน,าน,านมติคอรมอไปแล้วเราจะย้อนกลับมาทำอะไรได้บ้างนะคะพี่น้ง ก็เราอาจจะต้องแบบว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วไปไปแก้มติครมฮะแล้วก็ทำทาเศรษฐกิจเอ่อเศรษฐกิจบีซให้มันเป็นเศรษฐกิจที่คำานึงคำานึงถึงเอ่อทุกคนทุกคนคนคนทุกคนคนทุกชั้นในสังคมแล้วก็มันเป็นเศรษฐกิจฐานลากจริงๆที่มันมันกระจายศูนย์มันทำให้เกิด เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยที่และเป็นธรรมของทุกๆคนนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันมันเป็นาวาระที่มันถูกแอบแฝงแล้วก็ผู้เล่นผู้เล่นที่อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทุนผูกขาดขาท,ที่ตั้งต้นมาจากทุนประชารัฐนั่นเองอไม่ได้หมายถึงว่าทุนทุนมันมันเลวร้ายโดยตัวมันเองนะแต่ว่าเมือ่อเมื่อมันถูกผูกขาดอ่ะมันก็ ก็กลายเป็นเ,เรียกว่ากลไกหนึ่งในการในการในการใช้ครอบงำในการายึดครองในการกดขี่หรือแม้กระทั่งสร้างอนานิคมในนามของอาการปกป,ป้องเสียงแวดล้อมให,ให้ให้กับชุมชนต่างๆเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน,ใน,ในเรื่องป่าไม้ในเรื่องที่ดินในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที่อยู่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เราถึงใช้คำคำหนึ่งที่จริงๆคําำนี้มีการใช้มานานนะในในกระบวนการแรงงานก็ใช้ก็คือมันไม่มีเศรษฐกิจที่โตในโลกที่ที่ตายหรือหรือมันไม่มีงานที่มีคุณค่าในโลกที่มันแบบว่าพังไปหมดแล้วอะ่ะก็ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราในในตัวของหัวใจของเศรษฐกิจโมเดลเศรษฐกิจ BCG มันเป็นแนวคิดที่ที่ไม่ได้มีอะไรผิดนะฮะ แต่เมื่อเอามาใช้ก็ต้องไปดูว่าใครเป็นใครเป็นผู้เล่นนะอ,อ,อ่มีมีประชาชนอยู่ในนั้นไหมนะครับแล้วก็มันมีอะไรแอบแฝงอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายแก้พรบรพันธุ์พืชเอาพืช GMO เข้ามาใช้ใ,ชในเชิงพาณิชย์การแก้กฎหมายเพื่อนำเข้าขยะเข้ามานะฮะการเปิดช่องให้บริษัทเอกชนเข้าไปใช้พื้นที่ป่าชายเลนได้อะไรประมาณนี้ ก็โอ้โหเยอะแยะมากครับคุณพรินเรื่องเรื่องเศรษฐกิจบริ BCG วันนี้ต้องขอบคุณพี่นาวมากมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันเป็นเรื่องที่แน่นอนมากๆเลยนะคะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของคนบนโลกนี้ก็น่าจะดีตามไปด้วยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งแวดล้อมแย่นะคะมีความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศมากๆนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยอตอนแรกเราก็คิดว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ใช่เหรอนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็ช่วงเวลาก็ควรที่จะเป็นหน้าหนาวแล้วปลายปีแบบนี้นะคะแต่เป็นยังไงคะตอนนี้อากาศก็กลับมาร้อน อยู่หลายวันเลยทีเดียวนำซ้ำค่ะฝนตกไม่ค่าเชื่อฝนตกหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะต่อ Climate Change ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศของเราแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะ สิ่งเดียวคะ่ะที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือความร่วมมือในการหาวิธีการ 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. ก็คือการปรับตัวนะคะจะทำยังไงเราคงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนเพื่อให้ปรับตัวได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตวิธีการทําธุรกิจการทําอุตสาหกรรมเพื่อมาพยุงสุขภาพของ โลกของเราเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะพบกันได้ใหม่คะ่ะใน h e ีย t i v e Podcast นะคะทุกวันอาทิตย์เลยคะ่ะแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook, YouTube, Twitter, b l o g ด i t แล้วก็ Instagram นะคะมีโอกาสกลับมาพบกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ you are listening to the active podcast